ก็ก่อนนะครับนี่แหละครับส่วนสัตว์ของนักมวยทั้งคู่ทั้งอายุเราก็จะให้ท่านได้เปรียบเทียบดูนะครับทั้งอายุส่วนสูงส่วนสัตว์ทางแสนสอเพลินจิตนี่เป็นแชมป์โลกคนที่19นะครับชื่อจริงว่าสมชายเฉิดฉายมีชื่อเล่นว่าเน่งเกิดวันที่18พฤษภาคม2514ที่จังหวัดปทุมธานีอายุขณะนี้ก็24ปีนะครับบิดาก็คือนายละเอียดเฉิดฉายมารดาก็นางทิพย์เฉิดฉายการศึกษาของแสนนะครับจบชั้นม.6โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพระศึกษากรุงเทพชั้นปีที่3งานอดิเรกของแสนก็ชอบฟังเพลงผู้จัดการก็คือนายเสถียรเสถียรสุดโปรโมเตอร์ผู้จัดโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุบรรณเทรนเนอร์ก็มิสเตอร์อิสมาอัลซาลาดผู้ช่วยเทรนเนอร์ก็คือถาวรวัฒนกุลแสนนี่เริ่มชกมวยสากลอาชีพนะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2533สถานที่ฝึกซ้อมของแสนก็ที่สำนักสอเพลินจิตหมู่บ้านสมกรถนนสุขาภิบาล3เขตบางกะปิกรุงเทพนะครับครับแสนนั้นก็ไปฝึกซ้อมอย่างสถานที่ต่างๆหลายที่ด้วยกันมี Voyage Panorama Resort Golf Club นะครับก็อยู่ที่หนองยาขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาก็ได้รับความกรุณาจากคุณหญิงสัสมาศรีวิกรมครับในด้านที่พักการฟิตซ้อมและพร้อมทั้งอาหารและอำนวยความสะดวกต่างๆทางคณะสอบัญชีและคณะผู้จัดวันนี้ต้องขอขอบคุณไปอย่างสูง Power เหมือนกันฮะตรงโน้นฮะตรงโน้นนั่นแหละครับ1 2 3ครับสำหรับทางด้านยังชุนชางก็ไปที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นนักมวยที่ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับในการชกทั้งหมด13ครั้งชนะโดยตลอดทั้ง13ครั้งเป็นอดีตแชมป์ภาคของ OPBF ในรุ่นฟลายเวทนะครับปัจจุบันนั้นเป็นรองแชมป์อันดับ4นะเป็นรองแชมป์ WBA อันดับ4ของสมาคมมวยโลกยังชุนชางนั้นถูกครับเกิดที่เมืองซอนอันประเทศเกาหลีใต้เกิดที่เมืองซองอันนะครับประเทศเกาหลีใต้ชกหมด16ครั้งนะน็อก13ครั้งชนะคะแนน3ครั้งเป็นสถิติของยังชุนชางก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับหมายมั่นปั้นมือที่จะชิงตำแหน่งจากแสนสอประจิตยกที่1เริ่มครับเริ่มแล้วนะครับยกที่1แสนวันนี้นะครับแหมความสมบูรณ์นี่เหลือเกินนะครับเพราะว่าทางยังสุนชางนักมวยชาวเกาหลีใต้นี่คุยนะคุยหนานะครับผู้จัดการก็คุยด้วยว่าจะคว่ำแสนเราให้ได้แต่ว่าแสนก็ตอบแบบเรียบๆนะครับว่าวันนี้จะชกแบบเป็นของขวัญเริ่มปีใหม่2539ให้กับบรรดาแฟนหมัดมวยที่ชมการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับถึง2ชั่วโมงครึ่งทางททบ5นะครับยังจุนชางนั้นมั่นใจครับออกจากมุมมาด้วยความมั่นใจบุกเข้าหาแสนเลยครับไม่เกรงกลัวครับว่าแสนนั้นจะเป็นนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมมวยโลกหรือเป็นแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่รุ่นฟลายเวทโอ้โหฮุกซ้ายครับน่ากลัวยังจุนชางนี่ต่อยทั้งไหล่ครับการเช็คบินตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับแสนต้องบล็อกให้ดีโอ้แกต่อยไม่ลั่งเลยนะครับไม่มีการลั่งรอยังจุนชางนี่จับตาดูฮุกซ้ายครับแสนเริ่มโชว์ลูกยับให้เห็นแล้วครับพยายามหลีกไปหลีกมาคุณสุมาศนะฮะต้นนี้เราต้องเป็นห่วงนะฮะเพราะว่านักมวยเกาหลีคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาฮะเหนือกว่าอิโอกะนะครับที่เราไปชนะที่ประเทศญี่ปุ่นดีกีในปัจจุบันเป็นแชมป์ภาคตะวันออกรุ่นจูเนียร์ไฟเวทแล้วก็ต้นนี้หนักนะฮะฮุกซ้ายขวาแรงนะฮะฉะนั้นแสนจะต้องบล็อกให้ดีนะฮะรีบร้อนไม่ได้ต้นเนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะแม่คุณทรงชัยครับดูรูปร่างของทางยังซุนชางและไม่ได้เสียเปรียบแสนเลยนะครับไม่เสียเปรียบครับแล้วก็เขาสมบูรณ์มากจากการเลื่อนของเรา1เดือนกว่ามานี่ยิ่งทำให้เขาเพิ่มเติมด้วยนะครับครับฉะนั้นวันนี้ประชาชนเนืองแน่นไปแล้วก็ทั่วประเทศก็เป็นกำลังใจให้กับแสนสอเพลินจิตนะครับยังชุนชางนั้นศึกษาวิธีการชกของแสนมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะยิ่งครั้งแรกที่แสนชกกับเดวิดกีแมนก็มาดูที่จ่าเชิงเซา
ครั้งสุดท้ายชกกับอิวกะที่ญี่ปุ่นก็บินไปดูใช่ครับดูตลอดฮะเพราะเขาทราบว่าจะต้องได้ชิงแชมป์เปี้ยนโลกรุ่นนี้แน่นอนต้องคุณสมาสังเกตแสนนะฮะเงือยังไม่ออกนี่ฉะนั้นการบล็อกหรือการป้องกันตัวเนี่ยนะฮะทางอิสมาเอลซาลาสเนี่ยจะให้บล็อกไว้อย่างดีแต่ยิ่งหลายยกไปแล้วถ้าแสนจับทางได้จะเป็นโอกาสของเราฉะนั้นต้นนี้นะฮะเราน่าเป็นห่วงอยู่หน่อยครับครับแล้วอย่างยูซังรู้สึกว่าจะทราบดีนะครับต้นรู้สึกแกจะเร่งเลยนะฮะเพราะว่านักมวยต่างประเทศก็จะเป็นอย่างนี้ทุกรายนะครับคุณธงชัยครับเพราะว่าเขาไม่มาดูเชิงโดยมากเขาก็จะถึงเวลาชกเนี่ยเขาจะชกเลยนะครับครับถูกเลื่อนมาอยู่อันดับ4นะฮะก่อนหน้านี้เขาเคยเจรจาเราไปชกที่ประเทศเกาหลีใต้เหมือนกันพอดีเราเลือกอีโอกะซะก่อนนะฮะมาดูลีลาการชกของทางยองซูชางแล้วเนี่ยอันตรายนะครับครับเพราะว่ามีหมัดโอ้โหออกมาตะลหมัดแรงๆเท่านั้นนะครับคุณทรงชัยครับครับหน้ากลัวนะฮะหมัดทั้งซ้ายทั้งขวาออกมาครับดูจากเทปนะฮะเราดูเทปเขาหลายครั้งคุณช้างนี่แม่ศีรษะต้องระวังเหมือนกันนะครับคุณทรงชัยเพราะว่ามาชมต่อยก2นะครับแม่แรงเลยนะเรียนให้ทราบนะครับว่าฝาตกนะเป็นนี่ฮะต้องบล็อกให้ดีนะครับฮะแม่แรงจริงๆต้นเหมือนกับคราวที่โชโกเอโอกะที่ญี่ปุ่นนะคุณธงชัยเพราะว่า2ยกแรกในแสนก็โดนมาเยอะอย่างนี้เหมือนกันนี่เงื่อยยังไม่ออกฮะแล้วแสนนี่เป็นนักมวยที่มีไหวพริบดีนะฮะฉะนั้นต้นเนี่ยกว่าเงื่อยจะออกนี่เราเจ็บก่อนแล้วนะฮะแม่โอ้โหเล็งโอ้โหดูอันตรายจริงๆไปเหมือนกันนะฮะแม่วันนี้การถ่ายทอดสดนี่วันนี้ตั้ง2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับคุณสมชัยครับใช่ครับแม่แต่ตอนนี้เราต้องเอาใจช่วยแสนก่อนเลยครับโอ้ทั้งประชาชนทั้งสนามเลยฮะนี่แหละฮะต้องบล็อกไว้ก่อนนะฮะคุณสมิงขาวแรกเลยฮะใจเกินร้อยมีของจริงเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอยู่อันดับ4แล้วนะครับตอนนี้แล้วเป็นแชมป์ OPBF นี่มีประกาศสนิบัตของเขาแล้วเป็นดาวรุ่งของเกาหลีด้วยครับโอ้ยกนี้ลูกแสนจะไม่ดูฝีชั้นเชิงเลยนะคุณสมชัยแกจะแลกด้วยเลยนะลูกซ้ายครับอีกแสนแรกเลยฮะแรกเลยนะโอ้แรกนี่อันตรายนะครับครับมาโอ้โหโดนขวาของแสนไปแล้วนะครับครับแต่เขาเนี่ยได้ทราบว่าของเรานี่โดนแล้วทนไหวนะครับแต่ว่ายังซุนชางนี่ถ้าโดนแล้วจะทนไหวหรือเปล่าต้องดูระยะยาวแล้วครับยิ่งหลายยกเรายิ่งได้เปรียบต้นอย่าไปพลาดก่อนนะฮะครับแหมนี่นะฮะทนเราไหวไหมฮะหมัดนี้เป็นหมัดที่แสนมีเสน่ห์นะฮะอัปคัตลำตัวนี่ลำตัวนี่อีโอกะนะครับโดนเข้าไปเนื้อทางนั้นวันนั้นวันนี้มาเจอซังชุนซังมาเกาหลีใต้ตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับโอ้โหแรกเลยทีเดียววันนี้ในศึกเครื่องยนต์ดีเซลมิซูบิชิโอ้จะเป็นหมัดฮุกส่วนใหญ่นะฮะทางยางชุนซังฮุกซ้ายฮุกขวานี่น่ากลัวมากต่อยทั้งไหล่ฮะเอาละครับแสนเริ่มจับทางได้แล้วโชว์แล้วครับโชว์ยับแล้วครับลูกยับของแสนนี่ถือว่าระยะนี้มาเป็นยับที่สวยที่สุดแสนนี่ต้องดูแบบเนียนๆไปเรื่อยนะครับเพราะว่าชกเนียนแล้วก็ละเอียดละออไปเรื่อยแต่ว่าต้นนี่เราต้องทำใจบ้างเหมือนกันนะครับคุณธงชัยครับนะเริ่มจับทางได้แล้วนะฮะควบคุมสถานการณ์ไว้ขณะนี้ตอนนี้ถ้าไม่รุกมาอย่างนี้เราเรื่อยๆแล้วนะฮะครับแหมอย่างนี้บล็อกไว้ได้ครับมาดูลีลาการชกของยังชุนชางแล้วนี่เป็นมวยที่กล้าแรกด้วยแม้แต่ว่าโดนมาลีลาการชกของแสนนี่พัฒนาจริงๆนะครับเป็นแชมป์โลกมหาชนชาวสยามนะครับผมชอบตรงนี้ฮะคุณสมิงขาวจิตใจนะเกินร้อยแล้วก็ปอดใหญ่แล้วโครงสร้างเนี่ยความตระหนกอดทนเขามีต้องนะฮะต้องยอมรับเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเด็กคนนี้สอนขึ้นหมดยกที่2จิตเดี๋ยวรุ่นไฟเวทของ WBA นะครับแม่ยังซุนชางชาวเกาหลีใต้คนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขากะหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาแชมป์โลกให้ได้จากแสนไปเหมือนกันที่เขาคุยนะครับคุณธงชัยครับครับยังต่อคิวอีกหลายคนนะฮะที่จะชกกับแสนสอพลจิตของเรานะครับฉะนั้นยกที่3แล้วนะฮะยิ่งเหงื่อยิ่งออกยิ่งดีนะฮะแสนของเราถ้าต้นเราไม่พลาดก่อนผมคิดว่าระยะยาวๆคงสนุกเลยครับอย่างนี้ครับเขาก็ทำได้ดีฮะคุณสมิงขาวมีทุกหมัดเหมือนกันไม่กลัวด้วยทีครับแม้แต่เห็นแสนสอบเพลินจิตโชคแล้วนี่ยิ่งเพ่งแล้วนี่ยิ่งน่ารักมากนะครับเพราะออกตละหมัดตละหมัดมีเสน่ห์ทั้งนั้นดูลีลาการชกโยกตัวด้วยนะครับครับแล้วก็หัวใจหัวใจทำมินด้วยนะครับแข็งแรงหมัดนี้อันตรายนะฮะขวาตรงเข้าหัวใจฮะทับช้างโดนแล้วนะเมื่อกี้นี่แน่นๆเลยนะฮะโอ้โหอัปคัตซ้ายยังน่ากลัวอยู่ฮะช้างแต่ว่าเริ่มหลวมแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่า
สังเกตให้ดีว่าขวาของยางซุนชางนี่เริ่มตกแล้วแสนสะดุดไปสัก14-15วันนะพอนิ้วนะฮะโดนเหล็กที่ดำเบลแล้วเป็นบาดแผลไปขณะนี้ก็เข้าที่แล้วนะฮะยางซุนชางจะชกเป็นช่วงๆนะคุณลงชัยจะดูให้ดีนะแกจะหยุดพักสักนิดนึงแล้วก็โหมไปยาวๆเราจะได้เปรียบนะฮะแต่ต้นๆนี่เดี๋ยวต้องวัดกันไปแล้วครับแต่ว่าเท่าที่แสนชกมาชนะน็อกมาทั้งหมด17ครั้งในจำนวนที่22ครั้งนี่ต้องยอมไม่เคยปาชัยใครเหมือนกันฮะเช่นยังซุนชางแต่โดนแน่นฮะลำตัวแสนนี่หมัดอันตรายนะสะสมนะฮะหมัดเริ่มแล้วนะครับไม่ใช่หนักนะฮะแต่ต่อยได้ตลอดเนี่ยแล้วมาอัปเปอร์คัทเนี่ยหนักๆทั้งนั้นลำตัวย้ำไปเรื่อยนะครับฮะสาราดดูป้องกันตัวเริ่มควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับช้างโอ้แลกด้วยดูกระโดดเยอะนะฮะโดนลำตัวเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ท้อไม่ย่อสะสมเอาทนได้1 2แล้วนะครับเริ่มตัดลำตัวก่อนนะครับในลำตัวก่อนให้ยางซุนช้างนี่กาดโอ้โหโดนบวกแล้วนะครับโอ้โดนขวาตรงฮะแสนโดนเหมือนกันนะฮะครับแม่ช้างตัวนี้อันตรายจริงๆนะครับครับโอ้โหต่อยได้ดีนะฮะแม่โอ้โห3ยกนี่ยังดูไม่ออกนะฮะครับแต่รู้สึกแสนสบายใจคุณลุงชัยดูการชกในยกที่3นี่นะฮะเริ่มต่อยครับดีขึ้นยกที่บริษัทโอสถสภาจำกัดเครื่องดื่ม M100 M150 ที่กรุณาให้การสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะชมต่อยก4ของการชกป้องกันแชมป์ไฟท์ที่7ของแชมป์โลกชาวสยามนะครับแสนสอเพลินจิตโอ้โหยังซุนชางนี่ไม่สะทกสะท้านมาพยักหน้าบอกว่าเข้ามาได้เลยเป็นมวยที่เหนียวใช้ได้ทีเดียวครับโดนหมัดชุดของแสงเข้าไปหลายชุดเหมือนกันทำท่าหยุดนิดๆครับแต่ว่าก็เข้ามาใหม่ครับลำตัวครับเป็นจุดที่ยังยุนชางรู้สึกเกาหลีมาเยอะนะครับวันนี้16ที่นะฮะที่จองที่โรงแรมนะครับมาเชียร์กันมากพอสมควรทีเดียวครับก็เป็นนักมวยดาวรุ่งของเกาหลีครับยังยุนชางนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะขึ้นมาเจอกับอันดับหนึ่งของประเทศไทยเรายังยุนชางก็มีความพยายามครับเตรียมตัวมาดีกับโต้กับแสนโอ้แต่ตอนนี้แสนเริ่มนะฮะจับทางได้นะฮะเข้าทางแล้วเมื่อไหร่ฮะแสนยิ่งต่อยยิ่งเนียนนะฮะดูนะครับท่านผู้ชมโอ้โหบวกฮะมาเอาแล้วถ้าเดินมาเข้าทางฮะปกติแล้วแสนเนี่ยจะเป็นมวยที่บ็อกเซอร์แต่ตอนหลังมาต่อยเอาใจแฟนด้วยเลยไฟเตอร์ของเขาต่อยได้ดีอย่างคราวที่แล้วนี่โชคแบบไฟเตอร์กับโยกะมาแล้วนะครับวันนี้มาดูโชคกับยังชุนชางอีกทีนึงครับเนี่ยมีทั้งรุกทั้งรับนะดูขวาไม่มีตกนะครับแสนนี่อิสมาอิลซาลาดนี่เทรนเนอร์นะครับแล้วก็เจ้าของแคมป์นะครับนายใหญ่คือคุณเสถียรสถิรสุดนะครับคุณสมิงขาวเราจะเห็นแล้วว่าช้างเนี่ยขาเขอแกว่งแล้วนะฮะโดนลำตัวโดนบนเข้าไปแล้วนะฮะเราจะเห็นได้ทันทีว่าเนี่ยหมัดยับเข้าหน้าคือหมัดหน้านี่กินเปล่านะครับนี่แหละหมัดที่ได้ฉายาว่าผลสองผู้สื่อข่าวเขาตั้งให้นะฮะไม่ใช่เรานะฮะครับก็จากลูกยับนะคุณทรงชัยฮะลูกยับของแสนนี่ฮะนี่แหละสองแล้วครับโอ้โหสามฮะมาดูแล้วคมด้วยหมัดนี้เป็นหมัดที่ทางยังชุนชานี่จะแก้ไม่ได้นะครับหมัดหน้าผมได้ยินแสนกล่าวอยู่เสมอว่าเขาศรัทธาแล้วก็ชอบโผลกิ่งเพชรมากดูหนังท่านเสถียรล่าสุดเอาหนังมาให้ดูเนี่ยชอบดูการดูขาแม่นะฮะโชคแล้วยิ่งน่ารักนะครับโดยพอกำลังนี่ไม่ตกแล้วก็หัวใจนี่เอามาหิดด้วยนะโอ้โหบวกแล้วลูกนี้เป็นลูกที่แสนทำได้ดีบวกขวาเนี่ยจังหวะบวกขวาเนี่ยหลบป้องกันตัวนะฮะครับช้างนี่ดูแล้วก็เป็นมวยที่กล้าแรกต้องกันโหโดน1 2เข้าลำตัวแล้วนะครับมวยเกาหลีนี่ส่วนมากลำตัวมักจะอ่อนตอนนี้โดนหมัดหมดพระคุณบริษัทไทยเอนจิ้งเมนูแฟคเจอริ่งจำกัดมหาชนค่ะผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลมิตซูบิชิทนดีแรงดีประหยัดดีที่กรุณาให้การสนับสนุนค่ะครับสำหรับแสนสอบุญจิตนั้นไปเก็บตัวที่ Voyage Panorama Resort และกอล์ฟคลับนะครับที่ย่าหนองย่าขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาประจำครับได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหญิงสสิมาศรีวิกรมในด้านที่พักอาหารและความสะดวกต่างๆต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
มาชมต่อยก5ยกนี้นะครับแม่ทางยางซุนชางนี่กล้าทะเลาะต้นยกนี่มาแรงนะครับคุณทรงชัยครับครับแต่หมัดหน้านี่แสนจะได้ผลนะเนี่ยนะฮะน่ะปะทะไปก่อนยก5นะฮะเหลือระยะอีกต้อง7ยกครับเนี่ยสวยฮะหมัดนี้กินขาวเลยครับนี่แหละครับที่มีชัยว่าผล2นะครับลูกที่แสนถนัดนะฮะแต่ไม่ค่อยได้โชว์ครับอื้อนี่โอ้โหสวยงามครับหมัดนี้ไม่ใช่ว่าหมัดแค่คะแนนนะน็อกได้ด้วยนะครับเพราะว่าหมัดกระแทกด้วยนะครับหมัดแยบหมัดอย่างนี้สืบตรงฮะซ้ายดูช้างก็ทำได้ดีฮะดูฮะสายตาฮะกราบเรียนท่านผู้ชมไปแล้วฮะแสนยิ่งไหลยกของเราเหงื่อออกยิ่งทำหน้าที่ได้ดีฮะฉะนั้นตอนนี้ควบคุมสถานการณ์แล้วก็บล็อกได้ความหนักของช้างก็ลดลงมานะฮะฉะนั้นก็รู้สึกว่าแสนก็จะสบายขึ้นแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับตอนนี้ทางช้างนี่เท่าที่ดูแล้วเริ่มจะจั่วลมไปหลายหมัดแล้วนะครับครับก็ช้าไปเรื่อยๆนะเพราะแสนนั้นตัดไปตัดมาบล็อกไว้ทำให้ช้างต่อยไม่ค่อยถนัดครับชักลาไปเหมือนกันโอ้โหโอ้โหแต่ว่าประมาทของช้างนี่ยังประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเน้นเหมือนกันออกหมัดแต่ว่าของเรานี่บล็อกไว้หมดแล้วก็ชกแบบสะสมคือเล่นลำตัวไปเรื่อยเป็นสะสมทรัพย์แล้วก็คอยชกคือออกข้างนิดเดียวนะครับเขาก็ทำได้ดีนะฮะแต่ทีนี้แสนของเราลำตัวเราไม่ยุบเท่านะโดนบนเราก็ยังเหนียวอยู่นะฮะฉะนั้นอาการเราไม่ได้ออกฉะนั้นช้างก็จะต้องหนักใจหน่อยนะครับเขาต่อยได้ทุกหมัดเหมือนกันทั้งรุกทั้งรับนะฮะนักมวยเกาหลีตัวนี้ต้องจับตานะอายุก็น้อยด้วยครับยิ่งชกยิ่งแกร่งนะครับแสนนี่เป็นมวยที่ตีนปลายจริงๆนะครับต้นๆนี่ยังไม่เท่าไหร่คุณสมาร์ทครับก็มองเห็นนะตอนนี้แสนรู้สึกจะมองเห็นอาวุธของยางจุนชางค่อยๆบล็อกไปฮะแล้วค่อยๆโตทีละหน่อยนะจะดูฮะแสนจะค่อยๆโตไปเรื่อยๆนะดูสายตาดีก็มองเห็นอาวุธแล้วเอาละครับเอาครับยางจุนชางเริ่มโดนนะครับช่วงนี้ยางจุนชางโมโหครับเขาต่อยโดนไปเรื่อยๆชักโมโหไล่กระบาดแสนโดนไม่ทันโมโหโกรธหมดยกที่5ครับบริษัทไทยแอนจินแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดมหาชนบริษัทรีเจนซี่บรันดีไทยจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดที่กรุณาให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันวันนี้ชมต่อยก6การถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอบคุณทางเทศบาลจังหวัดนนทบุรีนะครับที่สนับสนุนรถกระเช้าการถ่ายทอดในวันนี้นะครับโดนหมัดหน้าของแสนไปอีกหมัดนึงช้างนี่ในยกที่5นี่เลือดกำเดาเริ่มไหลแล้วนะครับเพราะว่าโดนเข้าที่จมูกเห็นภาพเล็กๆนะครับคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคณะท่านชัยวัฒน์ชัยพักสิริวัฒน์นะครับโอ้โหช้างนี่ออกไป2หมัดมาแรงจริงๆนะครับช้างนี่ออกสตาร์ทในต้นแต่ละยกเนี่ยโอ้โหแต่ละหมัดน่ากลัวนะครับแต่ว่าของเรานี่บล็อกได้หมดแล้วเล่นลำตัวเขาอีกพยายามเสริมลำตัวไปเรื่อยนะครับแรงอีกแล้วนะฮะต้นช้างมาแล้วโอ้โหแสงก็โดนเยอะนะเอากาซ้ายตกนะกาซ้ายตกช้างมีมาฮุกขวายก6นี่มาขวาดูโอ้โหมาดังจริงๆนะท่านผู้ชมมาอยู่ใกล้ๆคอเวทีนี่แสงของเราก็โดนเยอะนะฮะบวกด้วยเลยแสงอย่างนี้ต้องใครเหนียวกว่าใครเราทนได้หรือเปล่าต้องแรกเลยครับคุณทรงชัยครับเพราะว่าแสนเริ่มเล่นจับทางได้แล้วครับเล่นลำตัวช้างนี่โดนลำตัวเข้าไปอ่อนแล้วแสนเล่นลำตัวอีกนาทีแรกบนอีกหมัดนึงนี่แหละครับวันนี้ชกแบบบ็อกเซอร์ให้ดูไฟเตอร์ให้ดูด้วยแสนขวาลำตัวอีกนี่ฮะขวาบนอีกหมัดโอ้ยมาโอ้โหช้างหันมาแลกด้วยแสนโดนบนด้วยต้องบล็อกดีด้วยนะคุณสมิงขาวตัดเพลินไม่ได้แกมีขึ้นบนแรงนะแต่ของเรานี่เหลือเกินนะครับหัวใจนี่แล้วก็นาทีทองไม่ต้องห่วงแสนเปลี่ยนอีกมาช้างตอนนี้อัปคัตน้อยไปนะคุณสมิงขาวจะเห็นนะครับแสนจะอัปคัตขวานิดนึงนะเน้นไปเน้นต่อยฮุกลำตัวซะเป็นส่วนใหญ่ลูกเด็ดขาดของแสนนั้นก็เป็นอัปคัตขวานะครับตามปกติแล้วแต่วันนี้ไม่มีนะครับวันนี้ทางช้างนี่โดนลำตัวเข้าไปเริ่มออกอาการแล้วนะครับเริ่มออกอาการให้เห็นแสนยิง1-2เข้าหน้ามาวันนี้บวกแล้วนะครับแสนต่อยติดๆเลยหายใจรถกันเลยนะครับช่วงนี้
ต่อยใกล้ๆเลยติดเลยนะโอ้โหช้างก็สู้เหลือเกินนะดูลูกมงนะคุณชัยดูลูกมงของแต่คุณช้างนะครับแกจะมีลูกมงเข้ามาช่วยมาแต่ว่าของเราเลือกนะครับเน้นเลือกแล้วทั้งล่างทั้งบนนะครับโอ้โหเน้นไทยเหนียวกว่ากันเท่านั้นนะโอ้โหบวกเลยนะครับดวลหมัดนะตัวนี้นี่แหละครับแสนโชคแต่ละครั้งนี่ให้เห็นอย่างนี้เลยทีเดียวมีทุกรบนะบ็อกเซอร์ก็มีไฟเตอร์ก็มีแสนยกนี้ไฟเตอร์เลยนะฮะโอ้โหโดนลำตัวหมัดมีโอ้โหเปาโลเมโมเรียลโรงแรมอมารีวอเตอร์เกตและสีแม็กซีไลท์ที่กรุณาให้การสนับสนุนค่ะชมต่อยก7นะครับผ่านไปครึ่งทางแล้วตอนนี้คุณธงชัยครับครับก็ยังไซด์กันอยู่นะฮะแต่ไอความเหนียวแน่นนี่เราต้องดูระยะเราเหลือกันอีกต้อง5ยกเต็มๆนะครับนะฮะวัดดวงคุณสมิงขาวอย่างนี้แสนมาต่อยระยะแรกเลยนะฮะคุณสมชัยสังเกตว่าต้นยกแต่ละยกนี่ช้างนี่มาแรงมาแรงมากทุกตัวใหญ่ด้วยนะครับแสนต้องบล็อกดีต้นๆเนี่ยตัดไปตัดโอ้โหโดนช้างก็ตัดลำตัวด้วยช้างก็ตัดได้ดีมากเลยตอนนี้กรรมการชาวปานามานะครับแสนนี่เป็นฝันใจจริงๆเสียงภายในสนามนี่เฮกันนั่นขนาดไปหมดเลยนะฮะโอ้โหดูแล้วออกมาเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงดังคลักคลักชัดเจนแจ่มใสโอ้โหช้างก็ทำได้ดีต้องชมเขานะฮะอย่างนี้แสนเราทนได้นะฮะอย่างนี้โอ้โหรับมากไปหรือเปล่ายกนี้รับมากไปแล้วนะฮะโอ้โหต้องบล็อกดีด้วยนะครับร้องของไม่ได้นะฮะแสนช้างก็เน้นต้องบล็อกดีแล้วโต้นะต้องบล็อกโดนมากๆไม่ดีนะฮะถ้าผิดแสนแล้วนี่ผมว่าวันนี้ลำตัวของแสนนี่โดนไปหลายดีฮะคุณโวไม่ได้ฮะคิดต่อยข้างเดียวไม่ได้ไม่ได้เลยนะเพราะช้างทำได้ดีเหลือเกินแม่น่าชมเชยฮะนักมวยเกาหลีตัวนี้ดูดิฮะตาละหมัดโอ้โหนาทีของเรานี่เน้นเลยนะครับนาทีแรกเป็นของเขาฮะ2นาที2นาทีเป็นของเราเหมือนกันมาต่อยกันโอ้โหดูหัวนะโอ้โหหัวแสนเราจะแตกนะครับศีรษะนะครับศีรษะโขกนะฮะครับที่คิ้วขวานะครับครับชนแล้วครับปลายคิ้วขวาของแสนนี่ต้องบล็อกดีนะฮะน่าเป็นห่วงนะช้างยกนี้ต่อยได้ดีนะครับโอ้นี่แหละฮะที่ถนัดครับทำได้ดีฮะยับโอ้สวยฮะโอ้โหหลบอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหช้างโอ้โหจริงจริงแสนต้องมีหมัดหน้าโอ้โหโอ้โหตัดไปก่อนทิ้งก่อนนะครับหมัดหน้าครับบล็อกด้วยฮะช้างนี่เหลือเกินจริงๆนะครับโอ้โหยับได้ผลด้วยฮะดูได้ผลคุณธงชัยแต่ว่าฮะระวังหมัดหมัดขวาตรงสวนมานะฮะหมัดบวงเขานี่สวยนี่ฮะหมัดนี้ซ้ายเราคืนแล้วขวาก็จะตามมาอันตรายเลยครับเลือดตัวนี้ไหลมาเป็นทางของเราแตกนิดหน่อยแล้วฮะหัวมาตลอดโอ้ยนี่แล้วโดนเยอะฮะหมัดยับหมัดหน้านี่มองเห็นชัดเจนนะครับเป็นหมัดกระแทกโอ้ทำได้ดีฮะโอ้โหโอ้โหหมัดไม่ดีนะครับระวังฮะหมัดบวกหมัดนี่ไม่เป็นไรครับอย่างนี้ซ้ายไม่ตกไม่เป็นไรต้นต่อยก8นะครับถ้าจะดูการชกผ่านมา7ยกแล้วนี่ครับอย่างทางนักมวยชาวเกาหลีรายนี้นะครับอันตรายมากกว่าอิโอกะนะครับเพราะว่าวันนั้นที่ชกกับอิโอกะนี่6ยกนี่เรามองเห็นแล้วว่าแสนจะมีส่วนที่จะชนะเยอะแต่วันนี้ยังอันตรายตลอดทุกยกเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงยกนี้แกหัวมาก่อนทุกทีนะฮะช่างฉะนั้นแสนต้องโอ้โหทำดีฮะโอ้โหดูโอ้โหยับมาถ้าอย่างนี้นะฮะถ้าเราไม่พลาดไปโดนขวาสวนกลับมาแล้วก็สบายเลยนะฮะต่อยบ็อกเซอร์แล้วฮะตอนนี้ต้องต่อยบ็อกเซอร์แหมแลกด้วยไม่ไหวเพราะแสนรับมากๆก็มีโหยไปเหมือนกันนะครับกรรมการชาวปานามานะครับก็ยังคอยต้องเตือนนะครับช้างนี่แกหัวนั้นเพราะว่าศีรษะนี่มาก่อนทุกทีคือมีลูกมงด้วยฮะแม่ต่อยได้ทุกหมัดนะฮะต้องชมนะช้างอันตรายนะครับ oh, oh. นี่ได้ทราบ yeah. โอกาสนี่พอเลยเลข6มาแล้วดูแล้วของเรานี่ม้วนเดียวแล้วแต่ วันนี้เห็นช้างชกแล้วในต้นยกมาแต่ละยกนี่อันตรายทุกยกโดนเรามั่งแล้วแสนต้องบล็อกก่อนนะฮะถ้าไม่บล็อกก่อนไปเปิดแล้วโดนยุบเหมือนกันนะฮะเราก็เขาต่อยได้แรงด้วย
ดูเสียงคนเชียร์ในสนามเป็นฝันใจจริงๆตอนนี้เราบล็อกได้เลยนะครับเนี่ยขวาต้องไม่ตกนะคุณสมิงขาวแกขึ้นได้ทุกหมัดใช่ฮะจับทางได้แล้วโหยลงไหมฮะแล้วก็มีก๊อก2ด้วยน้ำลายเหนียวด้วยปอแปะปอแปะแล้วมาอีกแล้วอย่างนี้เนี่ยฝาตรงเข้าไปหัวตัดหัวใจเลยนะฮะตรงนี้นะครับมายกที่8นี่ๆเนี่ยมีแรงๆมานะแสนต้องบล็อกก่อนนะโอ้โหมาโอ้โหคล้ายคลึงกันโอ้โหตัดลำตัวได้ดีด้วยนะนะนักมวยตัวนี้ต้องจำเหมือนกันนะโอ้โหขวาตรงไม่เพลินไม่ได้ยัดไส้เพลินขวาสวนมาคุณสมมาตรนะครับแม่พวกเราก็ไส้กันเหลือเกินอายุ25อายุไม่เยอะด้วยโอ้โหโดนไป3หมัดนะครับดูนาทีทองชุดใหญ่แล้วนาทีทองนาทีทองโอ้โหดูว่าแม่แม่ยืนระยะได้อย่างเราไม่โดนเร็วเลยทีเดียวนะครับมาแล้วมาแล้วคุณสมิงขาวโอ้โหปืนนะหน้าเหนียวฮะแสนก็ต้องชกอย่างนี้ถามดูคุณดวงใจต้องผ่อนนะแสนต้องผ่อนนะไปปักหลักแรกไม่ได้ใช้ผ่อนฝาตกไม่ได้ไม่งั้นโดนอีกนะผัดกันทุกผัดดูช้าในแรกด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหทีเลยยกในยก8ยังดูแรงตลอดนะโดนขวางเราสั้นๆไปหมัดนึงดูหัวใจแสนลำตัวอีกแล้วโอ้โหขวาตรงอีกหมัดนึงต้องล็อกด้วยนะครับเราเป็นแชมป์โลกนะคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถสภาจำกัดเครื่องดื่ม M100 M150 ที่กรุณาให้การสนับสนุนค่ะคุณต่อยก9ต้องขอขอบคุณท่านสุรัตน์โอสถานุเคราะห์โอสถสภานะครับ M100 M150 นะพิชิตโลกมาโดยตลอดแต่วันนี้ก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับมิตซูบิชิแชมป์โลกฮะจะต้องมีเงี้ยท่านผู้ชมฮะต้องมีประธานฮะไม่มีประธานเราใช้ทุนกันเกือบ10ล้านเนี่ยลำบากเหมือนกันนะครับแหมเอาละครับโอ้โหมาโดนไป2หมัดแล้วนะครับมาช้างนี่เริ่มมาโดนไป2หมัดแล้วแสนนี่ต้องชกแบบรัดกุมไม่มั่วนะครับคุณธมาศครับครับตอนนี้ช้างมาผ่อนแล้วนะคุณสมขาวจะเห็นนะเขารู้สึกว่าทางเทรนเนอร์จะสั่งให้ผ่อนแม่ผมมองยก4แกแข่งแต่ยก8นี่ก็ยังโมโหมาดีอีกฮะแม่ช่างเรียนให้ทราบไปแล้วว่ามีครบ2โอ้โหโดนซ้ายของเรานะครับแสนขวาต้องไม่ตกด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะตกไม่ได้ยังมีฤทธิ์เดชอยู่นะแรงนะฮะทุกหมัดของช่างกระหม่อมอันตรายเท่านั้นคุณทรงชัยโอ้โหหัวใจแกดูแสนนี่ไม่ยอมเหมือนกันเจ็บไม่ได้เจ็บบวกเลยแม่อย่างที่เขาคุยเหมือนกันนะครับว่าเขามั่นใจในการชกเนี่ยแม่ศึกนี้ยืดเยื้อแน่แต่เขาไม่คาดว่าแสนเรานี่จะชกได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโดนขวาของแสนไปหมัดนึงเดี๋ยวประมาทไหมโดนแบบนี้ไม่นับนะครับเพราะว่าลักษณะไม่โดนลื่นขมิ้นนะโอ้โหขมิ้นไปดูนี้ไม่นับเลยครับเพราะว่าลื่นดูน้ำใจของแสนนะฮะก็เป็นนักกีฬาโดยตรงนะฮะจิตใจเมื่อกี้ลื่นนะอาจจะล้มจริงก็ได้ฮะตอนนี้มาสักครู่นี้ลื่นนะครับโดนเข้าไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้แสนแต่ว่าประมาทไม่ได้การไม่ตกนะครับตกไม่ได้ต้องบล็อกไว้ตลอดหมัดหน้าคอยรบกวนไว้หมัดบวกของชางนี่อันตรายจริงๆนะครับฮุกขวาเอ้าแสนโต้ขวามาหมัดนึงชางติดโดนซ้ายของแสนแสนเล่นขวาลำตัวโอ้โหชางหันมาเล่นลำตัวอีกโอ้โหแสนต่อละครั้งโอ้โหบวกกันดูหมัดการใครดีใครอยู่นะโอ้โหไม่ตกด้วยแม่ชางโอ้แรงอีกแม่ยังแรงอยู่แม่ต้องดูหน่อยโอ้สวยฮะนี่แหละครับจริงทนได้นะฮะแสนนี่น่าเห็นใจแต่ละครั้งนี่ฝึกหนักทั้งนั้นเลย5อดีตแชมป์โลกแล้วนี่ก็แชมป์ OP BF ดิแชมป์ภาคตะวันออกโอ้โหแต่ละไฟนี่โอ้โหของแสนนี่แต่ว่าสถานการณ์ทุกครั้งแต่ว่าไฟนี้ผมว่าอันตรายจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ยก9แล้วหมัดยังแรงเลยช้างครับมาโอ้โหแสนย้ำมาไฮเอ็นจินเมนูแฟคเจอริ่งจำกัดมหาชนค่ะผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลมิตซูบิชินะคะทนดีแรงดีประหยัดดีที่ให้การสนับสนุนค่ะลงต่อยก10นะครับเมื่อกี้แฟนมวยชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับก็
บอกมาข้างๆหูผมเลยนะครับบอกว่าแม่คุณทรงชัยนี่หาคู่ชกมาให้ชกของแสนแต่ละครั้งนี่โอ้โหกระดูกทั้งดุ้นแล้วก็กระดูกชิ้นใหญ่ทุกครั้งเลยทีเดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องของสมาคมของ WBA ฮะแต่ละตัวที่บรรจุเข้าไปอันดับจะต้องเป็นของจริงฉะนั้นดูการป้องกันตำแหน่งของแสนแต่ละครั้งต้องทำใจครับแล้วผมเองก็เข้าใจนะฮะแล้วก็เป็นห่วงพอสมควรฮะเรื่องของแสนเพราะแกก็เจ็บทุกครั้งนะฮะในการต่อยแม้กระทั่งครั้งนี้ก็รู้สึกว่าจะต้องพอสมควรฮะครับยังระยะอีกหลายยกฮะเดี๋ยวเราดูต่อครับแสนยังต้องทำศึกกับนักมวยลาตินอเมริกันเก่งๆหลายคนนะครับตอนนี้ทางช้างนี่บอกกรรมการนะครับว่าเราในต่ำต่อยต่ำไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เจตนานะครับกรรมการไม่ว่าอะไรกรรมการชาวปานามานะครับแม่แต่ว่าช้างนี่รายนี้เหมือนกับทิ้งเปลี่ยวเลยทีเดียวอายุ25ทำท่าจะย่นจะยุบมาอีกแล้วมาอันนี้โสมมีฤทธิ์แน่นะครับโอ้แกต่อยมีระยะเลยนะฮะมีผ่อนหนักผ่อนเบามีแรงโอ้โหประสบการณ์ในสังเวียนก็สูงฮะอื้อหือนี่ถ้าผิดนี่ถ้าผิดไปจากแสนแล้วเป็นโรคตกใจแล้วก็เรียกร้องโรงเรียนไทยเลยทีเดียวนะครับครับนะฮะก็เป็นอ่อนนอกแข็งในนะจังยืนกลางเลยทำท่าเนี่ยทำท่าจะหมดแรงนะพอบวกไปแล้วแรงๆมาอีกนะครับนาทีแรกแล้วผ่านพ้นนะฮะดูไม่นึกเหมือนกันนะครับว่าช้างนี่จะทรหดแล้วก็ชกได้ดีขนาดนี้สู้กระแสของเราได้มาถึงขนาดนี้แล้วก็มีลูกอันตรายตลอดเราเปิดไม่ได้เลยต้องบล็อกตลอดด้วยโอ้โหหมัดหน้าของเรานี่ได้โอ้โหไส้หมัดนึงโต้ขวาเข้าหน้าของช้างไปอีกโอ้โหไส้หมัดนึงแพ้จังหวะนะฮะแต่ของเราถ้าใช้จังหวะแล้วก็ช้างจะหลงทางอ่ะดูฮะจะดึงโดนดึงจังหวะแล้วหลุดหมดแต่วันนี้ดูแล้วโชคดีละเลงเลือดไปด้วยกันนะครับคุณสมชายครับแตกตั้งแต่ยกที่4แล้วฮะแสนแล้วก็ใต้ตาขวาก็บวมเป่งมานะช้างก็เละไปด้วยกันแล้วครับพรุ่งนี้ก็หน้านี่ต้องประคบกันหน้าดูนะฮะทั้งคู่โอ้โหปากแตกจมูกเลือดกำเดาไหลเหมือนกันนะฮะแม่บวมไปด้วยกันนะฮะโอ้โหแล้วสะสมลำตัวดูนะฮะแม่แสนยิ่งมาแรงนะฮะไม่อ่อนด้วยนะครับช้างนี่แสนนี่เน้นเนื้อเลยทีเดียวนะครับโอ้โหทำท่าจะผิดอีกแล้วนะครับแม่มีลูกหูด้วยช้างต้องทำต้องชมช้างนะฮะแสนนี่ลุกรับแล้วเล่นเร็วนะฮะตอนนี้เร่งแล้วนะฮะท่านผู้ชมรับชมภาพช้าในยกที่10ทีนี้มาชมต่ออีก2ยกนะครับยกนี้และยกหน้าระหว่างแชมป์โลกมหาชนชาวสยามนะครับคือแสนสองเพลินจิตชกแต่ละครั้งในศึกหนักๆทั้งนั้นนะครับคุณธงชัยครับครับโอ้โหดูมาอีกแล้วต้นยกมาอีกแล้วมาอีกแล้วดูช้างโอ้โหเอาแสนแรกด้วยแม่ต้องทำใจกันหน่อยครับแฟนๆพี่น้องประชาชนชาวไทยมาเชียร์แสนแล้วอย่างนี้ต้องโอ้โหดูมาอีกแล้วนี่ไม่แหมแล้วมีลูกมงด้วยที่นี่มาก่อนหัวมาก่อนทุกทีครับนะฮะแสนนี่บวมไปหมดแล้วนะฮะนี่บวมแล้วแตกทางด้านเมื่อดีมีกินก็โต้รบโอ้โหดูหลบสวยมากสวยฮะโอ้สวยฮะไม่เข้าฮะหลบครับเนี่ยบล็อกไว้เสร็จเลยนะครับบล็อกได้นะฮะนะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะช้างต่อยต่อยให้ต่อยจนเมื่อยแล้วนะครับทางช้างนี่ต่อยเมื่อยแล้วครับทีนี้เริ่มห้องเราบ้างแล้วนะครับนาที2แสนเนี่ยเปลี่ยนสไตล์อยู่ตลอดเวลานะฮะนี่ตอนนี้บล็อกก็ไปแล้วนะฮะเห็นช้างโหยเนี่ยบล็อกติดแล้วติดเก็บตัดลำตัวแล้วดูโอ้โหดูโดนหมัดหน้าเข้าไป2หมัดนะครับอ่อนเลยทีเดียวช้างมากแต่ว่าได้ทราบไปแล้วว่าอ่อนนอกแข็งในชิงโดนหมัดหน้าของแสนอีกนี่นะครับยับซ้ายนี่เหลือกินเลยพัฒนาการชกนี่เหลือเกินจริงๆนะครับแชมป์โลกชาวไทยของเรารายนี้นะครับคือแสนสอเพิ่มจิตของ WBA โอ้โหช้างนี่เล่นลำตัวของแสนเข้าไปอีกมากโดนเยอะนะฮะแสนก็ลำตัวอ้องหูขึ้นบนเลยช้างลูกนี้เป็นมวยที่ชกแล้วอันตรายจริงๆครับจนกระทั่งมาถึงยกที่11นี่น้ำหนักหมัดยังออกแรงทุกหมัดนะครับทางช้างแต่ของเรานี่บล็อกได้แล้วก็ชกแบบรัดกุมแล้วหัวใจนี่หัวใจทมิฬนะครับของเรานี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวกรรมการชาวปานามานะครับต้องคอยเตือนทางช้างอยู่ตลอดระหว่างพักยกเพราะว่าศีรษะมาก่อนด้วย
วันนี้ต่อยเยอะนะครับแต่หวังผลไม่ได้เพราะว่าเมื่อยไปแล้วนะครับแสนเริ่มเดินนิดๆแล้วนะครับเริ่มเบียดมาเรื่อยมีหมัดหน้าไว้อีกช้างเลือดกำเดาไหลปรีไปแล้วนะครับแต่ยังท่วมเลือดไปด้วยกันนะฮะช้างทั้งปากทั้งจมูกแสนกับคิ้วขวาฮะอืมอืมโอ้สวยครับโอ้โหออกมา 3-4 หมัดเลยคนกรบมือเต็มสนามเลยโอ้โหสวยครับมาหมัดหน้าหมัดนี้นะครับฉายาว่าผล2นะครับซึ่งแฟนมวยตั้งให้ด้วยแล้วก็นักสืบพิมพ์ก็ตั้งให้ด้วยนะครับโอ้โหโดนขาเบี่ยงแสนได้หมัดนึงโอ้โหทำท่าจะเลิกไม่เลิกนะครับมีมาอีกแล้วมายืดเยื้อแน่โอ้โหมาโอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถภาจำกัดเครื่องดื่ม M100 M150ขอบพระคุณบริษัทไทยเอนจินแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลมิตซูบิชิทนดีแรงดีประหยัดดีที่กรุณาให้การสนับสนุนมาโอ้โหแสนนี่ยูนี้เบียดตลอดแล้วนะครับแลกไปแลกแล้วมาชาดมาเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหแสนบวกขวาเขาอีกนี่แหละครับหัวใจของเรานี่เพชรฆาตเลยทีเดียวการที่ซ้อมนี่หายห่วงไม่ต้องกลัวเลยทีเดียวช้างนี่ขาอ่อนนะครับจะมองด้วยลูกนี้จะมองแต่ว่าขาอ่อนไปเองเพราะว่าสอเพลินจิตนะครับคุณเสถียรเสถียรสุดนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแคมป์สอเพลินจิตโอ้โหวันนี้สู้กันถึงฎีกาเลยนะโอ้โหช้างนี่ไม่ใช่ธรรมดาใครคิดว่าช้างนี่ยืนไม่ได้6ยกนะครับแต่ว่าดูลีลาการชกแล้วก็ความเตื้อตัวนี้ช้างขาอ่อนไปเองกรรมการบอกว่าอย่าเวียงนะครับอย่าพลิกเวียงขวาสี่โค้งเลยเอาช้างล็อกไปช้างตัวนี้ขาถ่างแล้วนะครับมาถึงยกนี้ไม่มียกหน้าแล้วนะครับตัวนี้นาทีโอ้โดนหมัดหน้าโอ้โหเลือกแล้วนะครับเน้นแล้วเลือกเลยทีเดียวเลือกเป้าแล้วยิงขวาเข้าในอีกหมัดนึงอ้าวช้างจั่วล้มไปหน้าแสนหมัดหน้าโอ้โหหมัดหน้านี่เป็นหมัดที่นำชัยของแสนมาโดยตรงนะครับเพราะว่าโอ้โหช้างโดนหมัดหน้าเข้าไปงงแล้วนะครับแต่ว่าหมัดบวกขวางช้างนี่น่ากลัวตลอดนี่นะครับแชมป์โลกชาวไทยคนที่19แสนสอเพลินจิตวันนี้เจอเรียกว่าศึกหนักอีกศึกหนึ่งเน้นไปแล้วช้างติดมุมอยู่มาแต่ว่าเหนียวเป็นตําเมจริงๆทางยางซุนชางนักมวยชาวเกาหลีใต้นี่แสนเล่นขวาลำตัวอีกแสนยิงขวาเข้าลำตัวโอ้โหชางกับสวนเรื่องกันโอ้โหลงโดนขวางแสนอีกบัดนึงแสนขวาลำตัวมาเอาเท่าไหร่เอาไม่อยู่เลยครับต่อยขวาเข้าในอีกแสนต่อยขวาเข้าหน้าทำเป็นไม้เม็ดเลยนะครับต่อยขวาเข้าในอีกบัดโอ้โหแต่ว่าชางนี่เลือกเกินโอ้โหแต่ว่าศีรษะไม่น่ากลัวนะครับคอยชนตลอดจนทั้งมาถึงยกสุดท้ายแสนต่อยขวาลำตัวอีกนั่นลำตัวอีกหมัดหนึ่งโอ้โหโอ้โหช้างก็สวนเหมือนกันแต่ว่าของเราไม่ต้องห่วงนะครับหัวใจนี่เพชรฆาตจริงๆแสนเบียดเข้าอีกหมดยกสุดท้ายครับครับท่านผู้ชมครับการโชคของแสนสอพันจิตวันนี้คิดว่าแฟนๆคงสมใจนะครับสำหรับการโชคของแสนสอพันจิตในวันนี้นี่นะครับแชมเปี้ยนโลกขวัญใจชาวไทยของเราแสนสอพันจิตต่อยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกรูปแบบครับจะเป็นไฟเตอร์บ็อกเซอร์แสนนั้นต่อยอย่างสะใจแหมตอนนี้เห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะครับในการชกของแสนแต่ละครั้งนี่แล้วก็โดยเฉพาะโปรโมเตอร์ทรงชัยนี่ที่มีได้สั่งมวยมาแต่ละคนแต่ละคนนี่ที่มาชกกับแสนสอเพลินจิตนี่แม้กระทั่งแฟนมวยชาวจังหวัดนนทบุรีนี่ยังบอกเลยว่าหามาแต่ละตัวละตัวโอ้โหเหนียวๆทั้งนั้นนะครับโอ้นี่เป็นภาพช้านะครับช่วงยกสุดท้ายเรียกว่าอ่อนไปด้วยกันแล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเรามารอฟังผลคะแนนนะครับว่า
คะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีกรรมการ3ชาติมีชาวเยติน่าชาวญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐนะครับนี่เลยคอมเตอร์สงใจต้องไปเช็ดเหงื่อเองเลยนะโอ้โหเห็นการชกวันนี้แล้วเห็นใจเลยฮะแสนสบัญจิตนี่วันนี้ชกแล้วเรียกว่าแกชกอย่างสุดกำลังสุดฝีมือจริงๆโอ้นี่ครับท่านแฟนๆพี่น้องแฟนมวยชาวนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่มากันวันนี้ให้กำลังใจแสนแน่นถนัดไปหมดและแสนก็ชกให้ดูอย่างสมใจรวมทั้งยังจุนช้างก็สู้อย่างขาดใจเหมือนกันสมกับเขาที่รอคอยนะคุณสมิงขาวแม่เดิมทีนี่ใครๆก็คาดกันว่ายังซุนช้างนี่ไม่ค่อยได้ยินชื่อเสียงอะไรทำนองนี้ก็คาดๆว่าคงจะไม่เกินเลข6บ้างเลข5บ้างแต่ว่าพอมาชกแล้วนี่กลับผิดคาดแล้วก็ผิดถนัดเลยทีเดียวและเป็นมวยที่อันตรายล้วนๆเลยทีเดียวแม้กระทั่งโอกาสที่แสนไปป้องกันที่ญี่ปุ่นนี่ในวันนั้นท่านผู้ชมที่เคารพนี่เราก็มองแล้วว่าท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายจะต้องชนะแน่ต่อไปนี้เป็นผลการตัดสินของคณะกรรมการชาติเป็นกลางทั้ง3ท่านมีดังต่อไปนี้กรรมการเอเลียสควินทาน่าชาวอเมริกันให้แสนสอเพลินจิต116ให้ชาง113กรรมการเฟอร์นันโดเพรัสจากอาร์เจนตินาให้แสนสอเพลินจิต119ให้ยังซุนชาง111กรรมการฮิโรยูกิเทซากิชาวญี่ปุ่นให้แสนสอเพลินจิต117ให้ชาง113ผลการแข่งขันจึงปรากฏว่าแสนสอเพลินจิตเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์และบัดนี้ขอเรียนเชิญพระท่านนายชัยพัฒน์ศิริวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและประธานจัดการแข่งขันนายศักดิ์ชัยกาญจนศักดิ์ชัยขึ้นไปที่คาดเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกให้กับแชมป์โลกขวัญใจมหาชนชาวสยามแสนสอเพลินจิต